ุตบอลทะลุเครื่องเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สนามลีโอสเตเดียมทีมเบลกราด FC ลงสนามพบกับทีมพลัง MO สปาร์ M150โดยเกมนี้ลิคาร์โดโรดริเกซกุนซือชาวสเปนของทีม BG ประเดิมส่งเรนโดโอริเวล่ากองหน้าตัวใหม่ลงสนามเป็นตัวจริงทันทีโดยเกมในครึ่งเวลาแรกนั้นเป็นเบลกราด FC ที่ทำได้เหนือกว่าและไม่ได้ประตูนำในนาทีที่10จากการยิงของณรงค์จันทร์เสวกจากนั้น BG พยายามบุกอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ทำให้หมดครึ่งเวลาแรก BG นำโอสปา M150 กลับมาครึ่งหลัง BG ส่งนักเตะตัวหลักอย่างแมสสมิธตาโกทาเซฟกีลาสลัดไคบี้และชาตรีชิมทะเลลงสนามแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ทำให้จบเกมบางกราดิฟซีเฉือนเอาชนะโอสปา M150 สระบุรีไป1-0สำหรับทีมเบลกราด FC จะยกพลไปเก็บตัวนะแคมป์ฝึกซ้อมภายในบริษัทระยองกลาสอินดัสทรีจำกัดอำเภอแกลงจังหวัดระยองในระหว่างวันที่12-16มกราคม2558และจะลงอุ่นเครื่องพบกับทีมปตท.ระยองในวันพุธที่14มกราคม2558สนามและเวลาแข่งขันทางสโมสรจะยืนยันให้ทราบอีกครั้งก่อนที่บีจีจะลงอุ่นเครื่องพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดที่สนามกีฬากองทัพบกในวันเสาร์ที่17มกราคม2558เวลา1ทุ่มตรง